ช่วงสิ้นปีเนี้ยผมค่อนข้างที่จะแน่นครับรายการนี้ผมมีละคร2เรื่องมีหนังละครเวทีแล้วก็คอนเสิร์ตสิ้นปีอีกเพราะฉะนั้นปีนี้อาจจะปล่อยเพลงยากนิดนึงก็อาจจะต้องรอปีหน้าครับความรักดีครับความรักดีครับก็เราก็อยู่ก็คบกันมาปีเข้าปีที่4แล้วก็ดีครับเราผมว่ามันมาถึงจุดที่เราเข้าใจกันแล้วก็พยายามเติมความรักให้กันทุกวันแหละผมว่าเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เราคิดดีต่อกันแล้วเราเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วอะไรที่เข้าใจกันผิดก็ค่อยๆปรับกันไปเพราะ relationship มันเหมือนสร้างตึกอ่ะมันต้องใช้เวลามันไม่ได้สร้างได้ในวันเดียวมีข้อผิดพลาดบ้างก็เรื่องปกติดีครับตอนนี้เราทำธุรกิจด้วยกันด้วยแล้วก็ทำงานด้วยกันด้วยแล้วก็มีถ่ายละครก็เรื่องเดียวกันก็มีบ้างเพราะฉะนั้นมันก็อย่างปลดทหารมาอย่างเงี้ยตอนที่เราเป็นทหารเขาก็อยู่ข้างๆเราเขาก็มาเยี่ยมเราอะไรอย่างเงี้ยเอาของกินมาให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เขารักเราเพราะฉะนั้นเชื่อเลยว่าอนาคตถ้าเรายังเป็นอย่างนี้กันอยู่มันผ่านได้ทุกอย่างก็มีครับมีคุยกันตลอดครับว่าแต่ว่ายังไม่ได้แบบเป็นการแพลนขนาดนั้นแต่ถามว่ามีการคุยแบบเอ้ยเราจะสร้างอะไรด้วยกันไหมมีคุยกันครับมีคุยกันอยู่แล้วก็อย่างตอนนี้เราก็สร้างธุรกิจไปด้วยกันอนาคตเราก็เหมือนเราก็แชร์กันนะเฮ้ยบ้านหลังนี้สวยไหมเธออะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับตอนนี้เราก็ take it step by step ครับอนาคตมันจะเกิดมันก็จะเกิดจากวันนี้ที่เราทำนี่แหละ